วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานานอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีสวัสดีครับสวัสดีต่อศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปกป้องดีจ้าโอ้ตอนเนี้ยคือว่าว่าไงนะจะมาชวนเราคุยเรื่องอะไรครับอ๋อเราจะคุยอ๋อพอดีเราเจอบทความนึงน่าสนใจมากๆคือหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยเคยเชิญอาจารย์นักวิจัยที่ทำประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไรเดอร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เทปมันก็ผ่านมานานแล้วล่ะแต่ว่าปรากฏว่าปัญหาของไรเดอร์ก็คงยังคงดำรงอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่รับการแก้ไขปัญหาสักทีนึงในเรื่องของการจะนิยามว่าไรเดอร์เป็นลูกจ้างไหมจะอยู่สามารถอยู่ในกฎหมายแรงงานได้ไหมเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ทั้งที่เขาก็เป็นแรงงานอย่างหนึ่งที่ถูกผลักออกไปจากกฎหมายแรงงานนะครับผมซึ่งมักจะถูกนิยามว่าไม่ใช่ลูกจ้างแล้วก็จะมาสำรวจกันว่าไอ้คำความหมายของคำว่าลูกจ้างในกฎหมายแรงงานหรือว่าการนิยามบทบาทของไรเดอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งก็ไปเจอบทความนึงที่น่าสนใจก็คือบทความที่ชื่อว่าไรเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างความเบี้ยวบิดของระบบกฎหมายไทยนะครับผมก็คือบทความของคุณสรัญจงรักนะครับน่าสนใจมากมากเออผมเชื่อว่าผู้ชมของเราทุกคนก็คงใช้บริการไรเดอร์เป็นประจำเนาะพี่ปกป้องกับผมก็น่าจะใช้บริการไรเดอร์บ่อยใช่ใช่ก็คือว่าเนี่ยจากที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการประท้วงของกลุ่มไรเดอร์กระปรายบ้างอย่างเช่นในปี2563อย่างเงี้ยก็การประท้วงของไรเดอร์ต่อแพลตฟอร์มส่งอาหารอะไรใช่ไหมของ Grab นะครับผมก็ยื่นข้อเรียกร้องว่าเนี่ยขอไอ้ค่ารอบเนี่ยมันมีการถูกปรับให้มันถูกลงมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแบบการปรับปรุงระบบGPS ด้วยเพราะว่ามันไม่เสถียรมันขัดข้องบ่อยสร้างความยากลำบากในการส่งอาหารความไม่เป็นธรรมในการลงโทษไรเดอร์นะครับก็คือเหมือนแบบตัดสัญญาทันทีเลยโดยไม่มีการสอบถามเรื่องราวปัญหาต่างๆรวมถึงสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานก็ไม่มีในปี2564ปีถัดมานะครับก็ไรเดอร์ของบริษัทไลแมนเนี่ยก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันก็คือว่าอันเนี่ยไรมีการปรับนโยบายต่างๆทำให้ไรเดอร์ต้องทำงานหนักขึ้นและภาวะความเสี่ยงมากขึ้นอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยแต่กลับได้ค่าตอบแทนน้อยลงมันก็เป็นการขูดรีดไงก็เลยนำไปสู่การประท้วงอะไรเหล่านี้ไปนะคะผมในปี2แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีงานอื่นๆที่ศึกษาประเด็นนี้อยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ๆเช่นลองเล่าให้ฟังครับอ๋องานของเกรียงศักดิ์ธีระโกวิทขจรนะครับกับวรดุลตุลาลักษณ์อย่างนี้ก็คือว่ารูปแบบงานใหม่ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารที่กำกับโดยแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับผมก็รวมไปถึงงานของอาภาสกรยี่นานะครับเรื่องวิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะครับผมปัญหาความขัดแย้งระหว่างไรเดอร์กับแพลตฟอร์มที่รัฐเพิกเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการศึกษาเรื่องนี้มีการประท้วงการต่อสู้เรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ได้ความใส่ใจสนใจอยู่ดีโดยเฉพาะภาครัฐเพราะว่าคือมันก็เขาเรียกว่าไงด้วยความที่ rider เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ส่งอาหารด้วยแล้วก็เป็นลักษณะการทำงานชั่วคราวเป็น gig economy ด้วยเนี่ยนะครับผมมันก็เลยอยู่มันแบบเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วกฎหมายมันไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ใช่ไหมการสั่งงานการทำงานผ่านโลกออนไลน์การแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยทำให้ rider เนี่ยไม่ถูกนิยามว่าเป็นลูกจ้างนะครับผมจึงไม่สามารถเข้าสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ตามกฎหมายแรงงานเพราะว่าไอ้คำว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมันนิยามคำว่าลูกจ้างค่อนข้างแคบมากก็คือว่าผู้ใช้แรงงานลูกจ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเท่านั้นการจ้างงานลักษณะอื่นๆเนี่ยผู้ใช้แรงงานจะถูกเรียกออกไปว่าเป็นผู้รับจ้างบ้างผู้รับเหมาบ้างหุ้นส่วนบ้างหรือฟรีแลนซ์บ้างเหล่านี้ไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ที่สำคัญมากที่ทำให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไปรีดเอาผลประโยชน์ทางธุรกิจกดขี่อะไรเอาเปรียบไรเดอร์เนี่ยแล้วก็ชีวิตเขาก็ต้องเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่แบบว่าในสภาวะช่วงโควิดอย่างเงี้ยคนถูกกักตัวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไม่สามารถออกไปไหนได้เขาก็สั่งไรเดอร์ส่งอาหารเขาไรเดอร์ก็ต้องเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็นักกฎหมายไทยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่ยอมไปตีความในเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นแรงงานเป็นผู้รับจ้างไงแล้วก็ดันไปเอานักกฎหมายเนี่ยก็ดันไปเอาไอ้พวกคำตัดสินก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคำพิพากษาของศาลฎีกาในปี255เนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องการว่าจ้างงานใช่ป่ะว่าอาชีพที่แบบทำงานอิสระ
ไม่ต้องลาไม่ต้องลางานแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาบริษัทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ว่างก็สามารถเลื่อนนัดได้อะไรเหล่านี้ทำงานเป็นความสำเร็จเป็นงานไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ว่าแม้จะได้ค่าจ้างทุกเดือนนะก็ถือว่าไม่ใช่ลูกจ้างบ้างหรือว่าการไปรับไปส่งสินค้าตามใบจ่ายไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะครับผมเจ้าของรถจึงไม่ใช่ลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีแรงงานได้อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยในอันนี้นี่คือในปี255และนักกฎหมายก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้มายึดถือในการตีความการมีอยู่ของไรเดอร์แล้วเขาก็เลยไม่ยิ่งทำให้การที่ทำให้เขาอยู่ในกฎหมายแรงงานก็ยิ่งยากออกไปอีกซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความบิดเบี้ยวของกฎหมายแรงงานไทยด้วยเช่นกันนะครับในการที่ตีความความหมายของลูกจ้างในสถานที่มันคับแคบมากๆเลยเมื่อไปเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกคือว่าในบทต่างประเทศนะระบบแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจะให้เป็นผู้รับถือว่าเป็นผู้รับจ้างอิสระนะครับผมก็คือว่ามันก็มีการฟ้องร้องการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเขาก็ให้บริษัทแพลตฟอร์มของไรเดอร์เนี่ยยอมรับว่าเป็นลูกจ้างนะครับอย่างเช่นในสเปนเนี่ยบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยอ้างว่าแรงงานที่รับเข้ามาเนี่ยในสัญญากำหนดว่าเป็นว่าจ้างเป็นผู้จ้างว่าอิสระไม่ตกลงกันว่าเป็นลูกจ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยศาลสูงก็พิจารณาว่าควรจะ recognize เขาในฐานไรเดอร์ในฐานะลูกจ้างแล้วก็มีแล้วยังมีคำสั่งอีกนะว่าให้บริษัทเนี่ยต้องส่งชื่อไรเดอร์ให้กับสำนักงานประกันสังคมด้วยให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายแล้วก็บริษัทใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังให้กับไรเดอร์ด้วยเช่นเดียวกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็พอดีเขามีสหภาพแรงงาน FNV Rider Union เนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันแล้วก็เลยทำให้สหภาพแรงงานชนะบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้อง recognize เขาในฐานะไรเดอร์คนหนึ่งอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยทั้งอังกฤษอเมริกาเดนมาร์กนอร์เวย์ก็มีทิศทางที่จะรองรับทางกฎหมายของไรเดอร์ว่าเป็นลูกจ้างด้วยเนี่ยนะครับผมแล้วก็คือก็ต้องมีการรูปแบบของเงินชดเชยรูปต่างๆให้กับไรเดอร์ด้วยเช่นแบบค่าเครื่องมือสื่อสารค่ารถจักรยานยนต์ค่าเสื้อค่าสมาร์ทโฟนอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามในกฎหมายแรงงานที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับไรเดอร์ด้วยซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้อันเนื่องมาจากว่ายังไม่ยอมรับไรเดอร์เป็นลูกจ้างซึ่งไออาชีพไรเดอร์แบบขนส่งเดลิเวอรี่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีมาสักพักแล้วในเมืองไทยปกป้องแล้วก็มันก็มีการประท้วงหลายรอบพี่ว่าอะไรมันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไอข้อเรียกร้องเหล่านี้มันไม่ผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่กฎหมายของไทยสักทีครับทั้งที่มันมีหลายประเทศที่เปลี่ยนแล้วแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีด้วยอย่างที่พี่เล่ายกตัวอย่างมาคือด้วยความที่ในสายตาของกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอาชีพนี้เนี่ยที่เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยการกลายเป็นเหมือนแบบการทำสัญญากันเองระหว่างคนสั่งอาหารกับคนส่งอาหารเหล่านี้ไปแพลตฟอร์มเป็นแค่คนอำนวยความสะดวกสบายความง่ายเท่านั้นไม่ได้มองว่าไรเดอร์เนี่ยเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มนั้นบริษัทแพลตฟอร์มนั้นๆเลยเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องว่างอย่างนึงที่มองว่าไม่เป็นลูกจ้างปุ๊บอีกฎหมายแรงงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มองว่าคนพวกนี้เป็นลูกจ้างเหมือนกันทำให้เขาก็กลายเป็นอาชีพที่อยู่นอกเหนือการนิยามเหล่านี้ไปมันก็เป็นช่องโหว่อะที่บริษัทก็มาตักตวงหาผลประโยชน์จากตรงนี้ไปอะไรเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะเออแล้วก็นักกฎหมายมันก็ไม่ได้เหมือนแบบแทนที่จะตีความเนื้อหาจากกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานเองก็มีปัญหาเพราะว่ากฎหมายแรงงานมันมีลักษณะของกฎหมายแพ่งที่พยายามจะไกล่เกลี่ยยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่พยายามจะทำให้ที่มองว่าลูกจ้างก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกับนายจ้างเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เกิดขึ้นระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเลยอันนี้มันเลยทำให้กฎหมายไทยที่ว่าด้วยแรงงานก็เป็นเสียเช่นนี้แล้วก็เลยก็คือลูกจ้างเนี่ยมันไม่มีอำนาจในการต่อรองสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นประเทศต่างๆอย่างในโดยเฉพาะในยุโรปอย่างเงี้ยคือเขาพยายามที่จะให้ความสำคัญกับลูกจ้างมากกว่าผู้ถูกจ้างมากกว่าเพราะว่าเขาตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจนี้ด้วยมันเลยทำให้ในหลายประเทศเนี่ยยอมรับไรเดอร์เป็นลูกจ้างอย่างหนึ่งควรจะได้รับสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่บริษัทจะต้องจัดหาให้เข้าไปอยู่ในประกันสังคมอะไรเหล่านี้ด้วยก็ตอนนี้ผ่านไป10 นาทีพอดีครับน่าจะเบรกสักแป๊บหนึ่งไหมครับใช่ครับ
กำลังฟังแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่ปกป้องมาเล่าให้ฟังต่อถึงเรื่องไรเดอร์กับความคุ้มเครือทางกฎหมายครับพักสักครู่นะครับกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องไรเดอร์แล้วก็ปัญหาการนิยามของลูกจ้างแล้วก็พอดีว่ามันเป็นปัญหาของรัฐไทยด้วยแหละที่ไม่ได้ยอมแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ไม่ยอมมีวิวัฒนาการในการที่จะรับรองอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยอ่ะครับพี่ปกป้องอย่างรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยพูดถึงที่สุดก็คืออยู่มาถ้าจากการเลือกตั้งก็3แต่ว่าแต่ถ้าไม่รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ7ปีละเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่สมัยที่เขามีมาตรา44ซึ่งมันจะจัดการได้ทุกอย่างแต่ก็เท่าที่เราเห็นก็คือแต่ว่ามันไม่มีการจัดการอะไรอย่างเป็นระบบจากภาครัฐเพื่อที่จะมาคุ้มครองคนเหล่านี้เลยเจ็ดปีที่ผ่านมามันก็คือยังปล่อยให้คนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนความคุ้มเครือทางกฎหมายอยู่ไม่มีความยังพยายามใดๆเลยจากรัฐบาลประยุทธ์ที่จะช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปกป้องคิดยังไงกับเรื่องนี้คือจากบทความนี้ในปี2564ใช่ปะเขาก็ไปสำรวจ5ปีย้อนหลังกึ่งทศวรรษเลยนะฮะว่าเนี่ยในพื้นที่ทางการเมืองภาครัฐเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับไรเดอร์มากแค่ไหนเขาก็ไปหาข้อมูลมาได้ดังนี้นะครับก็คือว่าไม่มีการพูดถึงโดนอิกนอร์ไปเลยก็คือว่าจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยว่าด้วยกฎหมายแรงงานและผู้ใช้แรงงานในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงอยู่2ฉบับเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์เลยหรือว่าการจ้างงานบนแพลตฟอร์มรวมไปถึงการเสนอหรือการพิจารณายติในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นมีแค่4เรื่องก็เป็นเรื่องอย่างเช่นปัญหาอัตราการว่างงาน1เรื่องแล้วก็การพัฒนาหลักสูตรการสถานศึกษาที่จะตอบสนองตลาดแรงงานได้อีก3เรื่องไม่มีอ่ะคือมันไม่มีแล้วก็เกี่ยวกับพวกการตั้งกระทู้ถามประเด็นแรงงานผู้ใช้แรงงานอะไรอย่างนี้นะฮะก็มี12เรื่องซึ่งมันก็ไม่มีไรเดอร์แหละก็พูดถึงเรื่องการจัดการคุ้มครองแรงงานนอกระบบอะไรไปเหล่านี้มันคือกลายเป็นอาชีพที่คนมองข้ามทั้งที่มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราอย่างน้อยที่สุดน่ะก็3มื้ออาหารอย่างมากที่สุดก็3มื้ออาหารอย่างน้อยที่สุดก็3มื้ออาหารหรืออะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมเราก็เนี่ยมันถูกทำให้มองไม่เห็นอะไรเหล่านี้ทั้งที่การทำงานของไรเดอร์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับพนักงานลูกจ้างขนส่งเลยอย่างเช่นแบบว่าพวกเคอรี่พวกแฟลชอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เป็นพนักงานส่งของที่เป็นลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแต่ไรเดอร์ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานได้ไม่ถูกเลยคอกไนซ์ในฐานะลูกจ้างเลยต่อสั่งว่าไงตามกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยคำว่าแรงงานคำว่าลูกจ้างเนี่ยเขาให้นิยามว่าไงอยากให้พี่ปกป้องเล่าให้ฟังแล้วทำไมเขาถึงไม่จัดว่าไรเดอร์เนี่ยเป็นลูกจ้างก็การคุ้มครองนะครับกรรมการรายงานเอาเป็น2ระบบก็คือว่าในระบบกับนอกระบบอะไรเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็คือพิจารณาตามพื้นฐานเลยว่าลูกจ้างเนี่ยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงานระเบียบของนายจ้างนายจ้างมีอำนาจในการบังคับบัญชาเวลาเข้าออกงาน1ละแล้วก็ทำงานที่นายจ้างได้ประโยชน์นะครับแล้วก็งานทั้งหมดเนี้ยงานและคนที่ทำงานนั้นๆเนี่ยจะถูกจัดอย่างเป็นระบบเนี่ยถึงจะเรียกว่าลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองถ้าไม่ใช่เช่นนี้เนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นนายจ้างก็คือนายจ้างไม่มีอำนาจในการบัญชาลูกจ้างมีสิทธิ์ในการพึงพอใจในการที่จะทำงานคล้ายๆกับงานก่อสร้างงานวาดรูปอะไรศิลปินอะไรไปเป็นงานอิสระไปเหล่านี้เนี่ยก็เรียกเป็นผู้รับเหมาผู้รับจ้างอะไรไปซึ่งจะเห็นได้ว่าไรเดอร์เนี่ยก็คือเป็นการรับออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับไรเดอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่ใช่นายจ้างกับลูกจ้างไปอันเนี้ยก็เลยอาชีพนี้ก็กลายเป็นอยู่ในสุญญากาศไปเลยนะครับผมแล้วพอนิยามแบบนี้เนี่ยคือเราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวบทกฎหมายเป็นหัวใจหลักๆในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือต้องแก้ที่กฎหมายแล้วก็ในการที่จะทำให้กฎหมายเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต้องไปเพิ่มกฎหมายเพิ่มมาหรือเปล่าหรือไปแก้ไขที่ตัวกฎหมายของแรงงานเลยว่าต้อง recognize เขาในฐานะนี้แล้วบังเอิญอีกตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็นิยามแรงงานลูกจ้างแคบมากมันต้องมีการขยายขึ้นมาด้วยแต่ปรากฏว่ามันยังเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วมันก็ได้รับข้อมูลเพิ่มมาเหมือนกันว่ามีนักข่าวเคยไปถามที่กรมคุ้มครองแรงงานเขาก็ไม่ฟันธงว่าอาชีพไรเดอร์เป็นแรงงานไหมใช่ไหมซึ่งก็มีคนส่งผมก็สงสัยเรื่องไอ้การพอมันเป็นแบบนี้มันจัดตั้งสหภาพได้ไหมสรุปก็คือถ้าเข้าข่ายนิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ย
มันก็ตั้งสหภาพได้แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่ทำเรื่องเหล่านี้ก็อยากให้คนกลุ่มที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาไม่ต้องไปชดเชยเวลาเกิดอุบัติเหตุตามกฎหมายแรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นแรงงานตามพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยไอ้กองทุนคุ้มครองก็จะคุ้มครองเขาอะพูดง่ายเขาก็จะได้เบนฟิตจากส่วนนี้เต็มๆแต่ว่าพอมันไม่เข้านิยามตามกฎหมายเนี่ยไอ้ส่วนที่ควรจะได้เหล่านี้ทั้งหมดมันก็หายไปด้วยเลยมันก็เลยเป็นปัญหาหลักและยิ่งพี่ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยในภาคการเมืองเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แทบจะน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยไงก็ยิ่งน่าเป็นกังวลทั้งที่เขาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราคนเมืองหรือกระทั่งคนที่อาศัยอยู่ตามบ้านต่างๆที่ไม่สะดวกออกไปข้างนอกเนี่ยต้องพึ่งพิงคนอาชีพนี้อย่างมากแต่กลายเป็นพรรคการเมืองรัฐบาลก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ในการที่จะคุ้มครองพวกเขาครับก็น่ากังวลอยู่สำหรับผมแล้วปัญหาของกฎหมายแรงงานเนี่ยที่ต้องการจะสร้างความไกล่เกลี่ยกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างมากกว่าที่จะคุ้มครองลูกจ้างเนี่ยหรือว่าความพยายามจะยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างเนี่ยมันก็เลยทำให้ออกมาในรูปแบบนี้เราคิดว่าปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือตัวกฎหมายเลยโอเคต่อให้ไรเดอร์เองเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองบางประการจากการใช้รถใช้ถนนตามพรบใช่ไหมครับที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเขาได้การชดเชยจากตรงนั้นแต่มันก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอะคือเขาก็คือควรจะได้รับการเป็นลูกจ้างจริงๆไม่ใช่มาเป็นแบบนี้มันเราคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่มากๆและยังไม่แก้ไขสักทีจะเห็นได้จากบทความงานวิชาการที่ผ่านมาออกมาในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงี้ถ้าสมมติเราคาดเดาว่าจะมีการเลือกตั้งในกลางปีนี้ปลายปีนี้หรือปีหน้าอะไรเงี้ยพี่ประพงศ์คิดว่าพรรคการเมืองที่จะเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยควรจะ address ประเด็นเหล่านี้ในเชิงนโยบายยังไงบ้างครับคือเรื่องของแรงงานเนี่ยโอเคมันเพิ่งจะมีการกำหนดแรงงานขั้นต่ำไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำจากรัฐบาลก่อนอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าการพัฒนาในการคุ้มครองลูกจ้างแรงงานเนี่ยมันช้ามากมันน้อยมากแล้วก็แม้กระทั่งอีกฎหมายแรงงานเนี่ยมันก็มาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วอะไรเหล่านี้เนี่ยแต่มันก็ยังไม่ได้รับการรับรองความหมายของลูกจ้างที่มันแบบครอบคลุมได้หลากหลายของการทำงานด้วยเนี่ยเราคิดว่ามันสัมพันธ์กับการเมืองจริงๆอย่างที่ต่อศักดิ์พูดอะว่ารัฐบาลควรจะให้ความสำคัญเหล่านี้แล้วก็ไรเดอร์ก็ควรจะรับการคุ้มครองแล้วก็ไม่ใช่ที่ผ่านมาใน5ปีจากงานวิจัยเนี่ยมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าฝ่ายภาคการเมืองภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นไรเดอร์เป็นแรงงานเลยมองข้ามไปเลยอ่ะมันไปสนใจเรื่องอะไรการสร้างระบบศึกษาแรงงานนู่นนี่นั่นอะไรไปการว่างงานแต่ไม่ได้มองว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของในสภาเรื่องของตุลาการเองก็ไม่ได้ยอมรับด้วยอันนี้นี่คือปัญหาใหญ่จริงๆแต่ว่าต้องฝากเรื่องนี้ไว้ในมือของนักการเมืองหรือคนที่จะเข้าไปผลักดันเปลี่ยนแปลงกฎหมายในระบบเพราะพูดให้ถึงที่สุดก็คือไรเดอร์เองออกมาเรียกร้องส่งเสียงพยายามประท้วงด้วยวิธีทางต่างๆเนี่ยมันก็ส่งเสียงในสังคมได้ส่วนหนึ่งแหละแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะรับประเด็นเหล่านี้เข้าไปเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายน่าจะเป็นส่วนสำคัญก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ตรงนั้นด้วยจะมาหวังให้แต่คนที่เขาเป็นไรเดอร์ซึ่งเขาก็ต้องทำมาหากินเนาะการที่เขามาลุกขึ้นมาประท้วงอยากจะชัตดาวอยากจะสไตรค์ด้วยวิธีการต่างๆมันก็กระทบรายได้ของเขาด้วยเหมือนกันให้เขาทำบ่อยๆมันก็มีสไตรค์ใช่ไหมมันมีสไตรค์ด้วยเขาเคยมีการขู่แบบชัตดาวงดส่งงดให้บริการอะไรเงี้ยซึ่งพูดถึงที่สุดก็คือถ้าเขาหยุดทำมันแปลว่ามันก็กระทบต่อรายได้ของเขาไปด้วยเหมือนกันถ้าเขาทำบ่อยๆมันก็จะยิ่งน่าสงแบบน่าเห็นใจอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าเขาไม่พูดก็ไม่มีคนส่งเสียงแทนเขาแต่เขาออกมาทำบ่อยๆพยายามจะกดดันบ่อยๆด้วยวิธีการหยุดงานอะไรต่างๆมันก็กระทบต่อรายได้เขาโดยตรงเพราะเขาได้เงินเดือนเงินที่ใช้จากการที่ทำงานวันต่อวันใช่ไหมแล้วพอเป็นอาชีพอิสระเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยมันการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยแม้กระทั่งอาชีพที่มันมีการรวมกลุ่มกันอาชีพอยู่ในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นอาจารย์มหาลัยอย่างเงี้ยยังไม่มีการรวมตัวสหภาพแรงงานอาจารย์มหาลัยเลยซึ่งมันก็ทำไม่ได้สักทีนึงใช่ไหมครับและยิ่งเป็นอาชีพที่มันอิสระแล้วก็อยู่นอกระบบขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมารอให้เกิดการขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนของไรเดอร์เองอะไรเองเหล่านี้เนี่ยมันจึงยากมันไม่เหมือนที่มีสหภาพแรงงานไรเดอร์อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้หรือมีแม้กระทั่งตุลาการที่จะพยายามจะคุ้มครองอาชีพเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจึง
มันใช่การที่จะผลักภาระให้กับไรเดอร์เท่านั้นใช่ใช่ที่ออกมาเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเรื่องของปากท้องหนึ่งเรื่องของสวัสดิการสองมันเป็นเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วการที่จะผลักเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยคุณไปกำหนดรอบเขาคุณไปกดราคาแต่ละรอบด้วยเนี่ยคนก็ต้องยิ่งทำรอบการที่ต้องเร่งขี่เพื่อให้ทำรอบได้มากเนี่ยมันก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยไงเออครับพูดหลังก็เราคงหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนกลุ่มนี้ในเร็ววันก็อย่างน้อยถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็หวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเหล่านี้ในเร็ววันนี่แหละครับคือรายการหมายเหตุประเทศไทยครับเราก็ยังคงคาดหวังว่าทุกอาชีพก็ควรจะได้รับการคุ้มครองทุกแรงงานควรได้รับการคุ้มครองนะครับผมแล้วจะพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับ